ู่นพพลอัปเดตสุขภาพปริยานุชจากเดินไม่ได้2ปีกอดคือการส่งพลังคู่ชีวิตย้ายช่องบริษัทถึงขั้นวิกฤตตู่นพพลอัปเดตสุขภาพปริยานุชจากเดินไม่ได้2ปีการได้อยู่ใกล้ชิดได้กอดกันมันคือการส่งพลังซึ่งกันและกันนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือผู้จัดละครและผู้กำกับอาตู่นพพลนานๆจะได้มาเผยเรื่องราวชีวิตล่าสุดมาเปิดใจในรายการคุยแซ่บโชว์นอกจากเผยสาเหตุย้ายช่องบริษัทถึงขั้นวิกฤตยังได้เผยถึงคู่ชีวิตที่อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตลอดอย่างนุชปริยานุชปานประดับด้วยความประทับใจภรรยาด้วยมีช่วงเปลี่ยนถ่ายเกิดเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงตอนนั้นกับบริษัทหนักเหมือนกันแทบจะล้มเลยเราก็เสียใจมากเมื่อเวลาผ่านไปเราได้คนรอบข้างที่ดีได้คู่ชีวิตที่ดีอย่างพี่นุชเราคุยกันจับมือกันสู้ต่อเราต้องทำใจให้นิ่งที่สุดเพื่อไม่ให้ทุกอย่างมันยิ่งหนักหนาสาหัสมากกว่านั้นอาตู่เกิดมาพ่อแม่เป็นนักแสดงเป็นนักพากย์อยู่ในวงการแล้วเราเลยรู้จักนักแสดงทั้งหมดรู้จักเหตุการณ์ในวงการทั้งหมดเคยเห็นมาแล้วคนที่อยู่สูงสุดลงมาอยู่ต่ำสุดกับต่ำสุดไปสู่สูงสุดชีวิตเขาเป็นยังไงเป็นบทเรียนให้ได้จะมาสอนตัวเองแม่ไม่เคยสอนการแสดงเลยแต่แม่จะสอนการใช้ชีวิตการเป็นนักแสดงเราเตรียมใจได้ทำใจได้เวลามีปัญหาคนข้างกายคือนุชปริยานุชภรรยาให้กำลังใจยังไงต้องสู้ต้องไปต่อสองคนช่วยกันต่างคนต่างช่วยกันเพราะถ้ามีอะไรกระทบเข้ามาในงานบริษัทหมายถึงกระทบทั้งคู่พี่นุชเขาเป็นผู้หญิงที่สู้ไม่งั้นเขามาไม่ถึงตรงนี้แหละเขาสู้กับการเจ็บไข้ได้ป่วยของเขาทั้งหลายเขาก็สู้มาเป็นเวลานานหลายปีเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเราหันหน้าเข้าหากันคุยกันจะแก้ยังไงต่างก็เป็นกำลังใจให้การอัปเดตอาการป่วยภรรยาดีสุขภาพสมบูรณ์ขึ้นมากจากที่เคยเดินไม่ได้อยู่2ปีไปรักษาชีวิตต้องอยู่กับรถเข็นจนกระทั่งเดินได้ตอนนี้ขยับตัวเร็วเกินไปความที่เธอพลังเยอะไม่ค่อยระวังเท่าไหร่ต้องคอยดึงไว้บ้างดีขึ้นมากๆเลยตอนนี้การได้อยู่ใกล้ชิดได้กอดกันมันคือการส่งพลังซึ่งกันและกันอาตู่ยังวางแผนเกษียณย้ายไปอยู่เชียงรายถาวรด้วยอีก 3-4 ปีเริ่มถอยจากการเป็นผู้จัดผู้กำกับแรงเริ่มถอยเหมือนรู้ตัวดีรู้สังขารเราเป็นยังไงเมื่อไหร่ถึงเลข7ถอยได้แล้วแต่เรื่องการแสดงไม่หยุดแน่นอนยังไงก็ยังชอบงานแสดงเลี้ยงลูกๆไว้เยอะๆทั้งหมาแมวปลานุชเฉพาะหมาเพิ่งออกมาอีก4ตัวนุชทำคลอดเองนุชอยากทำฟาร์มแมวคุณหญิงแมงมุมขอบคุณทุกความรักแม้เสียการมองเห็นไม่ท้อสามีเคียงข้างดูแลทั้งนี้มีเสดอลล่าสามีคอยดูแลอยู่เคียงข้างนอกจากนั้นอินสตาแกรมของคุณหญิงแมงมุมยังได้โพสต์ภาพขณะอยู่บนเรือพร้อมแคปชั่นว่าCan't wait to take this baby out with my friend and family ขณะที่มีคนเข้ามาส่งกำลังใจให้จำนวนมากล่าสุดคุณหญิงแมงมุมโพสต์ภาพข้อความขอบคุณสำหรับความรักและกำลังใจที่ทุกคนมีให้แมงมุมนะคะถึงเราจะเสียการมองเห็นเราก็ต้องไม่ท้อปรับเปลี่ยนชีวิตเราให้เข้ากับอาการที่เราเป็นอยู่ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ป่วยด้วยโรค SLE และโรคอื่นๆอย่าท้อต้องสู้และอยู่ได้เพื่อคนที่รักเราและเพื่อตัวเองพร้อมแคปชั่นว่าอาจจะตอบหรือไล่ช้าหน่อยนะคะเพราะต้องให้พี่ดอลล่าหรือพยาบาลเป็นคนอ่านและตอบให้ค่ะทั้งนี้มีคนบันเทิงจำนวนมากร่วมส่งกำลังใจอาทิปิ่นเกตมณีเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่ารักนะคะพี่ปิ่นส่งใจนะคะอยู่กับเด็กๆที่ยูแอปทักษอรก็ร่วมส่งใจมาเช่นกันว่าขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะคะจากแอปแอนหลานปีข้านอกจากนั้นยังมีโอปอนานาแตงโมหุมอาภาสิริโบชยาดาและกำลังใจจากคนบันเทิงและชาวเน็ตอีกจำนวนมากร่วมคอมเมนต์ส่งหัวใจและข้อความให้กำลังใจมาอย่างล้นหลามด้านเสดอลล่าสามีโพสต์ล่าสุดภาพกับภรรยาขณะอยู่ที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวดัง
ร้อมแคปชั่นเมื่อมีความตั้งใจย่อมมีคนหนทางด้วยว่า When there is the will there is the way โดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าร้านโปรดพี่มุมเขาเลยเยเป็นต้นเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซิโนฟาร์มพรุ่งนี้ราคาไม่เกิน888บาทราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เตรียมเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองวัคซีนซิโนฟาร์มผ่านแอปพลิเคชันโดยจะเปิดให้ดาวน์โหลดแอปและจองในวันที่15-16กรกฎาคมนี้ไม่เกิน888บาทสนพ.นิธิมหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดเผยว่าหลังจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19ซิโนฟาร์มให้กับองค์กรต่างๆแล้วรอบใหม่จะจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองผ่านแอปพลิเคชันที่จะเปิดให้ดาวน์โหลดและจองในวันที่ 15-16 กรกฎาคมที่จะถึงนี้โดยในล็อตแรกจะให้จอง 30,000-50,000 คนจากนั้นจึงจะเปิดให้จองอีกครั้งหลังผ่านไป 4-5 วันทั้งนี้ราคาที่จะเปิดจองจะไม่เกินเข็มละ888บาทเท่ากับราคาที่องค์กรต่างๆได้ไปก่อนหน้านี้หากเป็นไปได้จะทำให้ราคาต่ำกว่านี้โดยจะจัดเวลาการจองเป็นช่วงๆเนื่องจากมีเรื่องของระยะเวลาการจัดส่งวัคซีนให้คงคุณภาพตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บและกระบวนการขนส่งเพราะโรงพยาบาลหลายแห่งไม่มีสถานที่จัดเก็บวัคซีนจำนวนมากๆสำหรับประชาชนทั่วไปเมื่อจองวัคซีนผ่านแอปพลิเคชันและโอนเงินเพื่อจองเป็นเจ้าของวัคซีนแล้วสามารถไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลได้ส่วนจะจัดซื้อวัคซีนยี่ห้ออื่นๆมาเพิ่มเติมจากซิโนฟาร์มหรือไม่สนพ.นิธิระบุว่ากำลังมองหาวัคซีนสำหรับอนาคตสำหรับกระตุ้นภูมิคุ้มกันและมีความสามารถในการป้องกันไวรัสโควิด-19สายพันธุ์ใหม่เพราะต้องมีการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิเป็นระยะซึ่งทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จองไว้บ้างแล้วแต่ไม่มากนักและต้องรอเวลาที่จะได้รับการจัดสรรจากบริษัทผู้ผลิตเนื่องจากทั่วโลกยังมีความต้องการและมียอดจองไปถึงกลางปีหน้าแล้วทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์ตอนนี้มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆจะเป็นวัคซีนเชื้อตายหรือวัคซีนที่ใช้การดัดแปลงเปลี่ยนพันธุกรรมหรือจะเป็นวัคซีนที่ใช้เมอร์นาแต่ที่สำคัญคือเราเอามาเพื่อ 1. กระตุ้นภูมิและ 2. ป้องกันเชื้อสายพันธุ์ใหม่การเอามาแต่ละครั้งเราต้องดูว่าวัคซีนชนิดไหนประเภทไหนที่มีคุณสมบัติได้แบบนั้นประเทศต่างๆทั่วโลกเขามีเงินเยอะเขาจองไปหมดเลยประเทศไทยมีเงินจำกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เราเป็นหน่วยงานเล็กๆ เราก็ไปดำเนินการจองไว้บ้างบางส่วนเพื่อช่วยประเทศชาติในอนาคต CR สว พ.91